ังแล้วครับเข้าไปเป็นทัวร์ชะโงกแล้วเต่าเล็กมาคิวลงสระเจ้าเป็นใครข้าคือนักรบมังกรและข้าจะมาสะบัมซุมเบ้ใส่เจ้าใครจะได้นะตอนนี้เยอะตรงนี้รับเป็นปีบงทางเอเรียสมาแล้วดาบเสียเจ็บแปลกๆจ้าอย่าไปจากฉันได้ไหมอยู่กับฉันทีมเชนเซ่เช่นเดียวกันครับโดนจีเกือบตายครับเหลือเลือดนิดเดียวยังแชร์กดชัตเตอร์ถ่ายรูปอยู่สวัสดีครับนี่ยิงแล้วแชร์ใหญ่เลยว่ะยิงรัวแล้วแตกเขาเลี้ยงไว้ฟิกเกอร์กระโดดมาสวยครับสำหรับเต่าเอ็กซ์กดจะเรียกมาป้อมแตกครับดูครับการรัวของเอ็กซ์เอ็กซ์รัวเอ้าเฮ้ยใจเย็นนะนรสิงห์เพื่อนพ่อรัวตรงนี้ครับเหลือแค่วัวนั้นน่าจะไม่ได้ขยับครับและกู๊ดมอร์นิ่งครับไปแล้วเรียบร้อยวัวโดนรัวจนรั่วเลยครับช็อตนี้อย่างไรก็ดีด้านบนมาแล้วครับพี่ใหญ่ครับโอนิจังมาช่วยกันถ่ายป้อมจะถึงป้อมไหนเลยไหม KOGอาจจะต้องลองเสี่ยงอะไรสักอย่างดูไม่งั้นเกมมันจะไหลโอ้แล้วมาตาชียังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะยิงอย่านะคะสิ่งไหนที่มันไม่ควรอย่าทำเลยค่ะอุสมณีคิดว่าถ้ารู้ถึงหูคุณหญิงพยูนมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยค่ะแรงอะไรขนาดนั้นครับกระโดดไปใส่ก่อนเลยครับ DC Max ครับแล้วก็กระโดดมาวาร์ปกลับแต่ดูเต่าเอ็กซ์ครับจังหวะที่วาร์ปกลับกระโดดสายมาสกายฟอร์มาสวยไม่ได้ขยิ่งแต่ได้ป้อมครับฝั่งของเบลคอนทามโอ้แล้วพยายามจะหนีสำหรับระหว่างลูกพ่อครับแล้วแม็กกี้ครับกระโดดไปคำอยู่ด้านหน้าแล้วเกี่ยวฟันลูกพ่อเก็บโดยเอเลนเดี๋ยวจะจบแล้วหรือเปล่าเลยอ่ะโอ้จะเอาเร็วขนาดนั้นและตบทั้งอย่างสวยครับสำหรับเต่าเอ็กซ์ครับแต่มีคนวาร์ปหนีกลับไปได้แต่ตอนนี้ครับมีคนล่วงไปก่อนและมาที่ป้อมกลางกันต่อครับฝั่งเบลคอนทามเออมี10 บาทขอซื้อสักครึ่งหวีได้ไหมเอาไปเธอเอาไปทั้งหวีนั่นแหละเดียน่าอยู่ด้านล่างนะครับเปิดลูกทีบเลยจะเล่นตรงนี้4-5หรือเปล่าโอ้ยืนกัน5คนนะเกโอจีเบลคอนมีก็4ทักแล้วครับเข้าไปเป็นทัวร์ชะโงกแล้วเต่าเล็กมาสกิลลงสักเจ้าเป็นใครข้าคือนักรบมังกรและข้าจะมาสะบัมซุมเบ้ใส่เจ้าใครครับใครจะได้นะตอนนี้เยอะตรงนี้รับเป็นปีบงทำพี่โกรธกระโดดเข้าไปได้โอ้โหแล้วดูมาสกิลครับหัวตายไปเลยครับแบบโอ้แล้วดูคิมเซครับผักมาอย่างสวยครับเก็บมาตาชิและตัวอีกตัวหนึ่งครับพี่ก็ไม่รอดครับโอ้โหแล้วเสียไป3ครับฝั่งเคจีเป็นต้นทำกลับมาพร้อมที่จะปิดบ้านปล่อยไปคือใครใครไหนอ่ะใช่ใครไหนเอ็งรู้จักป่ะทำไมนะเขาวางกับปลายดีครับไปทักที่วัวก่อนครับสวัสดีวัวจะกันบ้านเลยวัวบอกว่าไม่กันนี่ผมก็จะกันแหละนะแต่ว่าพี่หยุดยิงก่อนโอ้แล้วยิงอย่างแรงครับใครจะไปทนไหวครับพอฟาลุกกดท่า2ก็หลอกบอกเลยว่านั้นน่าจะตายแต่เก็บพิมพ์เซไม่ได้ก่อนที่ตัวเองจะหายไปครับแต่สุดท้ายครับแต้มก็ถูกส่งไปที่เบคอนทามอยู่ดีอาจจะไปเปิดแมปดูว่าแบบเฮ้ยจะช่วยให้แรงลง3,000นอตที่องศา38ลิตรดาเหนือแจ็คได้ดึงหรือเปล่าแต่กลายเป็นโดนจับก่อนเนี่ยไม่โดนดึงไม่โดนพี่น้องนี่ครับแล้วเปิดใส่มังกรแบบเต็มสูบทันทีหลังจากที่ดึงไม่โดนแล้วก็เป็นไปก็ทำได้แทบไม่ได้เล่นมาโชว์ในตอนสุดท้ายครับขอปอมด้านบนมาเดอะบอลเลอร์แล้วส่งไปให้บีบอลครับโอ้โหปลาลุกตายนะครับจากระเบิดก็เกิดอัปเดตแล้วตรงนี้ครับหน้าออบเจคทีฟต้องหนีแล้วครับ KOGเหมือนใช้เป็นตัวล่อเลยนะฮะแต่เห็นว่าครีปเหลือน้อยอยากจะเล่นสักหน่อยแต่ว่ายืนรออยู่ตรงนั้นแล้วก็บีบอสและเรียบร้อยครับสเลเยอร์ก็เลยโดนเก็บไปด้วยครับแอบมารอเฮ้ยจะแย่ดูทรงแล้วอยากจะแย่เอ้ยดูดิเอ้ยหรือเปล่านะจ้องมาเป็นมันแล้วกระโดดไปใส่เปิดสกิลก่อนดังจะได้ด้วยได้พันนิดด้วยครับโอ้โหในจังหวะรออยู่กลางอากาศอย่างสวยสำหรับบีบอสโอ้เราได้แล้วคนทั้งดาร์ครับ20,017ครับแล้วตีอย่างไวครับและได้คอนสตรีเยอร์มาจนได้โดยบีบอสครับและเลือกที่จะบุกตรงนี้แต่ว่านับกันโดดไปหาจังหวะและเข้าไปถึงแคบตัวของมาตาชีทันทีมาชีบอกว่าข้างล่างไม่ได้เดินที่ด้านบนแล้วเก็บซีซีแม็กมาตาชีก็บอกว่าเฮ้ยอย่าปล่อยฉันอยู่กลางวัวตาชีมาตาชีบอกว่าเฮ้ยอย่าให้ฉันยิงนานครับเราดูครับโดนยิงจนโดนเก็บไปได้โดนผักจากตัวมาคีที่ยังใช้สกิลอยู่และเป็นดับเบิลคิวจากเอเลนเก็บไป4ครับเบลคอนทามโอ้และเบลคอนทามยังมี4คนเสียเพียงแค่ตัวของบีบอสและผ่านเวนการ์ดมาส่งครับสวัสดีโอ้โหนะครับหาคีปแต่คีปไม่มีมีแต่คีปคนโอ้แต่มีคีปแต่ว่าเอาฟาดตัวและเรียบร้อยครับเวนการ์ดตีบ้านจนแตกไปก็ทามขึ้น 2-0 น่าจะเคลียร์ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับไปเรสตรงนี้3คนมาพร้อมแบบน่าจะต้องทิ้งป้อมนี้แล้วเจอกันที่จุดนัดพบไม่ไหวอะมาตีแต่ว่ามาคีปมาด้วยดูครับบิ๊ก1-2ก็หยอกขวัญเหมือนกันครับแล้วเอเลนคอมโบมาเก็บ1ครับมาทันทีในซีแม็กก็ไม่รอดเหมือนกันด้านหลังหมาอย่างสวยครับมาคีครับเปิดอย่างต่อเนื่องครับแล้วเก็บตัวของไปแบะมาได้แล้วปุ๊บพยายามจะหนีครับหลังจากที่ไปแบะตายแต่ว่าฝั่งของไปกระถางไม่ปล่อยให้รอดแล้วเก็บ4หมีเกี้ยวด้านล่างไปเลยโอ้ยเราลืม
ดูครับจังหวะวาร์ปลงมาดื้อๆเลยของมาร์กี้ลงมาถึงกระตุกเอาติแล้วก็เป็นไฟของเบคอนทามที่เซอร์ไพรส์สุดๆครับคุมลำบากมากครับมาร์กี้เขาดันแล้วกระโดดฟิกเกอร์จะเล่นกับดีซิแม็กแต่ว่าคิมเซยังดีซิแม็กไม่รุ่นแล้วออกไม่ได้แล้วมาร์กี้รับสามมาดึงได้2ครับแล้วดึงอยู่นานมากครับเอเลสมาแปะอันตีครับใส่ดีซิแม็กดีซิแม็กกระโดดเข้าไปกลางวงและถวายหายไปเลยเดี๋ยวดักเลเยอร์ตีกลางอยู่ด้วยนะครับพี่ใหญ่มาอย่างนี้ก็ไหลต่อ4ตอนนี้เล่นกัน4ต่อ5นะครับเลือดอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่สำหรับคิมเซยและมาร์กี้แต่ที่เหลือยังฟิตปังครับจะบุกถึงป้อมในเลยไหมเอาแล้วดันไปข้างหน้าครับอินเดเยอร์ดันเข้าไปครับและป้อมครับเล่นเหลือประมาณ 4,000 ยังมีจังหวะทำดาเมจอยู่ครับมาร์กี้ครับดึงมาได้ครับพยายามจะแข็งโกรธครับสำหรับแบแบครับแต่ว่าฟาลุกครับเจ็บหนักและได้ป้อมตรงกลางมาจนได้ครับฝั่งของเบนคอนทามได้เยอะมากครับไฟนี้โกลเด้นคาโคไดหรือเปล่าและโตมาอย่างไกลแต่ว่าไม่ดึงครับเฮ้ยแล้วดึงไงอ้าวดึงแล้วมาดึงครับโดยมาร์กี้แล้วมาร์กี้ครับมอลอขยี้ไฟเหมือนเดิมครับเปิดให้กับพี่ลูกเพื่อนเพื่อนเว้ยปล่อยเว้ยด้านขวาแล้วมาทีครับโดนขวางมาบาดกลับไม่ได้โอเวอร์เกินโอ้มาร์กี้ระเบิดไฟครับขนาดลิฟต์ยังเอาเขาไม่ลงเลยมั้งแบบนี้เกินไปครับเสียไปถึง4คนเหลือแค่เด็กชายแม็กคนเดียวแล้วตอนนี้พี่บึ๊กกำลังเดินมาที่เลนไปคุยกันล่างมาหมูยังไงไม่ต้องรอครีมด้วยเดี๋ยวไปกระตุกมาได้ด้วยอย่างนี้เลยก็จบสิครับแบบนี้เบคอนจามครับเอาชนะ KOG ไปในซีรีส์นี้ด้วยสกอร์3ต่อ0เกมครับใช่คูลดาวน์ของแบ็คเนี่ยมันเป็นตัวปัจจัยสำคัญจริงๆแล้วตรงนี้ยืนหน้ามาโดนซิปแซะไป1ทีแต่คิมเซนเซโดนโอ้ยฟิกเกอร์มาได้สวยทีเดียวกับเต่าเอ็กเล่นต่อไหมกระต่ายเอยืนอยู่ตรงนั้นต้องรีบหนีแต่ฟอร์เรนติโน่ลำเพลินเลยครับแล้วฟิกเกอร์เล่นต่อครับไปแล้วครับมาร์กี้ไหลยาวๆมีบอลด้วยก็เช่นเดียวกันเป็นดูโอเข้าไปล้วงหายหมดครับแบบนี้เหลือแค่2คนครับแอนกับน้ำ CS ส่วนทางเบย์ก็ทำยังเหลือครบบุกเลยหรือเปล่าแบบนี้โอ้โหเป็นคู่หูรำเด้งฮะโอ้ฟิกเกอร์ครับมาเต๋านั่นแหละดิคือจังหวะส่งแบบยิ่งกว่าแบบโอ้โหเดลิเวอรี่ตรงนี้เข้ามายืนกดแขนอยู่กลางตรงสงสัยจะไม่ไหวมีชีวิตที่2แต่จะสั้นเสมอไหมอ้าวยังได้อยู่ครับยื้อไปแต่ไม่สนใจเอาบ้านดีกว่าจบเกมแรกครับเบคอนทามได้แต้มนี้ไปในเวลาแค่11นาทีกว่าๆเท่านั้นนี่ไงรู้งานหรือเปล่าผมเอาแค่ล้อมาฝากอย่าให้เธอได้ชิมมีมาให้กินแล้วเนี่ยครับสำหรับเอลันดอร์ไม่ใช่แค่ล้อไม่ใช่แค่หลานนี่กระสุนอันนี้กระสุนล้วนๆเลยต้องฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์ตามแล้วถ่ายไปข้างบนตีไปเฟิร์สบลัดเป็นของกระต่ายเอไม่น่าร้องเพลงเลยกูแครอทมันไม่หวานหรอทำไมถึงกินเลือดเราแทนล่ะนี่แกฉกออบเจคทีฟปล่อยเหลือเกินครับทางนี้ทางตาคนนี้เป็นคนบ้าแต่งตัวเต็มยศประกาศตัวเป็นทหารเสือพระเจ้าตากกลับชาติมาเกิดแกอารวาสลั่นควงดาบฟาดฟันสุดฤทธิ์ใครเกลี้ยกล่อมยังไงก็เอาไม่อยู่ทางด้านครับ PSG ยังเป็นฝ่ายได้บุกอยู่ตรงนี้แล้วสวยทีเดียวครับแครอทเข้ามาเอาตีดักปังเลยครับต้องวิ่งกันแล้วแต่ว่ามีเอลันดอร์เดินมาช่วยโดยน้ำ CS ดาเมจตามมาอย่างนี้แต่โดนกระตุกอย่างนี้เรียบร้อยครับแอชล้มลงไปเช่นเดียวกันเอเลสอยากเล่นมากๆเอเลสอยากจะเล่นมากๆอีกฝั่งเลือดน้อยเหลือเกินหิวเลือดครับกระต่ายตัวนี้โยนแครอทไปไม่เจอคนครับเวฟเคียร์และน่าจะได้ป้อมนี้ไปด้วยกระต่ายเอมาค่อนข้างลึกครับและทุบไปสวยทีเดียวครับน็อกอัพฟีบอสต้องรีบหนีแล้วกระตุกมา3คนข้ามกับแพงเป็นเรื่องโดนผลักด้วยตัวของแรสด้วยเอายังไงดีมีเพื่อนมาช่วยไหมน้ำซีเอสโดนปัดปลิวมาครับโดยทางฝั่งของแรสเก็บไปแล้ว1ตัวเล่นต่อไหมครับกระต่ายเอค่อยๆวิ่งหนีโดนผลักมาฟิกเกอร์ออกแล้วมีหลุมวาร์ปช่วยออกไปได้ครับได้แค่เฟิร์สบลัดเท่านั้นครับเบคอนจาโอ้จังหวะเปิดคอมโบนะครับคิมมาร์คคิมมาร์คบอสค่อนข้างจะกดดันทีเดียววิ่งเข้าช่องแคบมาดักเลเยอร์เกิดพอดีด้วยครับเอาไหมยืนจ้องอยู่โดนทุบลอยครับมาร์กี้ด้านสายมาตบ2ตัวอย่างนี้ผ่านเข้ามาเปิดเนเจอร์เรมมาแล้วมีเซเกตตาไปตรงนั้นมันนัวเหลือเกินเลือดหลอดแดงๆตรงนั้น5คนครับกองกันอยู่แต่ว่าเอาไม่ลงครับเป็นแอชและนาเซียที่ล้มก่อนกระต่ายเออยู่กลางดงครับล้มไปหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะกลับได้ครับกลับได้ครับเนี่ยเหยียบวาร์ปแล้วกลับได้ไปกันต่อทางเอเรสมาแล้วนาเซียเจ็บแปลกๆอย่าไปจากฉันได้ไหมอยู่กับฉันต้องสีเอาตีด้วยครับแล้ววาร์ปกลับไม่ทันครับโอ้เข้าหลุมไม่ทันครับเพื่อนไปหมดแล้วครับกระตุกมาแล้วล็อกถามจริงล็อกเนเจอร์เรมตรงนี้เลยหรอจะเป็นตัวของอิฟเนี่ยจริงๆหรอโดนตบ3กลายเป็นคิมเซนเซเก็บกระต่ายเอได้ก่อนครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวแทงสำคัญหายไปแล้วจังหวะนี้ต้องดาเมจเจอดาเมจเท่านั้นแล้วครับ
มาร์กี้ยืนขวางทางตรงสกายอยู่คิมเซเซพยายามจะหนีออกมาโดนแอดกระตุ้นครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเอเรสเหลือเลือดนิดเดียวแต่ยังรอดอยู่และมีเวลาทำดาเมจอย่างงั้นครับโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้เหลือนิดเหลือหน่อยลุกขึ้นมาชีวิตที่2จะสั้นเสมอไหมยังไม่สั้นครับไอ้บอสได้ใช้ชีวิตที่2ในการปัดต่อแล้วสกายต้องรีบโดดหนีรีบโดดหนีเพราะเหลือแค่เขากับเฟคเพลย์เท่านั้นแล้วทางฝั่งเลนกลางเขาดันกันอยู่ตรงนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าแอบหวาดเสียวอยู่นะแอบหวาดเสียวอยู่นะจะกลายเป็นใครโดนใครกันแน่ติดแข็งมาและเรียบร้อยไหมและเป็นทางฝั่งของคิมซันเซคิมซันเซที่ชัดดาวลงไปได้เลนกลางพากรีฟใหญ่มาด้วยพี่แล้วก็นะดันไม้เพื่อจะจบบ้านครับตัวของเฟ้งเพลงคนเดียวน่าจะกันลำบากครับพยายามจะว้างครับหลอกล่อครับด้วยมายากลทั้งหมดที่มีแต่กระต่ายเอกลับมาแล้วกระโดดไว้กลางวงครับสกิลมาทุกอย่างแล้วน็อคอัพไป3ครับแต่คลิปยังดันเข้าอยู่ในขณะที่เอเลสครับยิงฟรีครับบิ๊กคลิปดันเข้าครับจบบ้านทันทีครับเบคอนพาครับขึ้นนํา 2-1 ทีมีจะได้เดินง่ายๆหน่อยแล้วด้านบนโดน2-1ครับต้องรีบฟลิกเกอร์หนีออกมาแต่โดนดึงกลับมาด้วยแลสออฟทรูธสงสัยจะไม่รอดครับเฟิร์สบัตเป็นของมากี้มึงไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะนี่ขยี้ถึงหน้าป้อมหันมาอีกทีนึงเบคอนพาเองก็ตีตัวคือเลเยอร์อยู่ด้วยแล้วเนี่ยฮะกระต่ายเอวิกมาแต่ด้านล่างพวกมันจะกูจะเกิดกูจะเกิดแล้ววันนี้กูต้องดังตายดีเข้ามานิดได้แล้วใส่กันต่อล้มไปแล้ว1ครับมาร์กี้เก็บแอชไปได้เฟคเพย์กำลังจะล้มตาไปมีชีวิตที่2แต่น่าจะสั้นอยู่เพราะโดนตัวแล้วโซฟิวดึงกลับไปด้วยด้านหลังนู่นเลยครับแล้วเนี่ยครับยังไม่ได้เล่นอะไรหายไปแล้วครึ่งหลอดครับอันตรายมากๆแล้วตัวนี้โอ้โหเฟคเพย์ต้องฟิกเกอร์หนีเลยครับกูจะสู้เพื่อแผ่นดินกูจะยอมตายเพื่อแผ่นดินตราบใดที่กูยังมีชีวิตอยู่พวกมึงก็อย่าหวังเลยว่าจะมาเหยียบปูนทำบุรีของกูได้ดิสองมือสองดาบของกูเนี่ยจะอาบเลือดเพื่อปกป้องกรุงธนบุรีเมื่อจำได้แค่นั้นครับทริปเปิลคิลของมันแกอินครับเพราะบ้านแกอยู่ที่ฝั่งธนเขาถามอยู่กัน4คนเต็มครับหยาบคือชาอุ่นแล้วเหลือนิดเดียวแอดบอกอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านเวทนาผมไม่ให้กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับแล้วล้มดิครับแบบนี้แล้วมีเกาะเด้งขึ้นมายื้อสุดๆแล้วแต่ไม่ไหวเก็บเอสโดยมาร์กี้เลเจนดารีลิโป้และน่าจะจบเกมหรือเปล่ากระต่ายเอง2วินาทีจะเกิดขึ้นมาแต่ไม่น่าจะหยุดยั้งได้ครับแบงค์ก็ใช่กลับได้รับชัยชนะในซีรีส์นี้กลับมาชนะด้วยสกอร์ 3-2 ครับจากการนำของมาร์กี้ตามลูกพี่มาเลย